อยยิ้มที่บ่งบอกถึงความสุขที่เปี่ยมล้นอยู่ในอกของชาวบ้านตลอดจนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรอุบกระพงจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีกำลังบอกเล่าความเป็นมาและการใช้ชีวิตอยู่ในโครงการอุบกระพงหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทำกินคนละไม่เกิน25ไร่จนระยะเวลาผ่านมาหลาย10ปีพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในโครงการต่างประสบความสำเร็จผ่านการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดประกอบกับได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเช่นกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่มีนางปิ่นรัตน์ปัญญงเป็นประธานเปิดเผยว่าสมาชิกแต่ละบ้านจะปลูกพืชผักสมุนไพรเองก่อนนำมาเป็นส่วนผสมตามสูตรเพื่อทำของใช้ภายในบ้านสามารถสร้างรายได้ปีละ 2-3 ล้านบาทปีนึงก็จะกำไรประมาณ 7-8 แสนบางทีบางปีนึงก็อยู่ได้ก็อยู่ได้เหมือนในโครงการนี้ถ้าใครอยู่ในโครงการของท่านแล้วนะถ้าเกิดว่าบอกไม่ดีไม่ใช่แล้วไม่ใช่เนาะอันนี้มันเป็นเหมือนครอบครัวตัวอย่างที่นี่เนาะสมัยก่อนเป็นครอบครัวตัวอย่างในหุบกระพงนี้เป็นตัวอย่างของทั่วประเทศเนาะเกษตรกรเขาจะรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันจะตั้งเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นมาในเพื่อสังกัดสหกรณ์เกษตรหุบกระพงแห่งนี้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีในเรื่องของที่ประสบความสำเร็จนะครับก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนนะครับผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพของพระราชินีนะครับแล้วกลุ่มผู้เลี้ยงโคกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นเข้าสังกัดกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยนะครับก็เราจะเห็นว่าในพื้นที่โครงการตั้งแต่2007ถึงปัจจุบันนี้นะครับพระองค์ท่านทรงทำให้กับเกษตรกรในโครงการตามพระราชสงฆ์หัวพงเนี่ยได้อยู่ดีกินดีมีความสุขจนถึงปัจจุบันขณะที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุนถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จมากในโครงการหุบกระพงแห่งนี้คุณผู้ชมคะฟาร์มโคขุนบนพื้นที่7ไร่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เริ่มต้นด้วยการเลี้ยงโคขุนเพียง20กว่าตัวนะคะระยะเวลาผ่านมา20ปีฟาร์มแห่งนี้ได้ขยายเลี้ยงโคขุนถึง600กว่าตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะเนื่องจากว่าที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรเลี้ยงโคขุนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างยั่งยืนด้วยค่ะแต่ก่อนเราก็ได้ไม่มากเพราะว่าคณะกรรมการอนุมัติไว้คนละไม่เกิน100,000บาทแล้วทำไงในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการผมรู้จักธกส.เคยนั่งคุยกันนั่งอะไรกันเวลาเรื่องไอ้ระบบการเงินการทองสหกรณ์ก็บังเอิญก็สนิทกันสนิทกันนี้นั่นก็คือแรงทุนต่อไปพอพูดถึงพระองค์ท่านแล้วผมก็มันก็ทราบซึ้งถ้าจะบอกอะไรไม่ถูกแล้วท่านให้เริ่มต้นไว้แล้วก็ท่านก็สอนว่าพวกเราต้องช่วยกันแล้วก็ใช้ความอดทนแล้วก็ใช้สติปัญญาที่มีอยู่ช่วยกันคิดช่วยกันทำความมั่นคงในอาชีพของกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นผลมาจากการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนการนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางแนวทางให้ประสบกนิกรของพระองค์ได้ก้าวเดินไปในทิศทางแห่งความสุขสืบไปก็บอกว่าเขาให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรงพระเจริญหายเจ็บหายไข้ค่ะอายุยืนยืนค่ะเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศค่ะสุพนัสรัตนธนาประสานถ่ายภาพเรวดีแซ่ตันสุขชาวบ้านรายงาน